โอ้สวัสดีครับผมครับสวัสดีครับทำอะไรกันอยู่ครับบางกำลังคัดไซปลาครับโอ้โหนี่นะครับผมบางครับขออนุญาตติดไมค์หน่อยครับผมติดไมค์แล้วครับผมนี่นะครับขออนุญาตนะครับผมครับเอาบางช่วยแนะนำตัวให้เพื่อนๆรู้จักหน่อยครับผมครับสวัสดีครับผมบางอาลีครับฟาร์มปลาหมอยักษ์ครับผมโอ้เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับวันนี้มาเรามาอยู่ที่ไหนครับวันนี้อยู่ที่หนองจอกครับคลอง13คลอง13หนองจอกนะครับก็คือบ้านของบางเองนะครับใช่ครับประการนะครับวันนี้เรามาดูบางกำลังคัดไซปลาใช่ไหมครับผมคัดไซปลาครับไหนไหนโอ้โหนี่ครับปลาอะไรครับบางครับเป็นปลาหมอยักษ์ครับโอ้ยนี่นี่นี่โอ้ยนี่ครับโอ้ยอันนี้นี่คัดไว้ทำไมบางเพื่อจะแยกไซส์จำหน่ายราคาครับผมนะฮะแยกไซส์ใช่แยกไซส์เพื่อให้เพื่อนๆเอาไปเลี้ยงครับผมครับผมเอ้าสังเกตเห็นว่าทำไมปลาของบางเนี่ยทำไมไซส์มันใหญ่จังเลยครับปกติเขาแค่ใบนิดเดียวเองอ๋ออันนี้มันเป็นที่เราพัฒนาขึ้นมาครับผมเพื่อจะให้โตเร็วครับครับครับผมอันนี้คือไซส์ที่พร้อมที่จะเอาไปพร้อมที่จำหน่ายแล้วครับผมจำหน่ายแล้วเนาะใช่อันนี้คือครับบอกข้อดีของปลาตัวนี้หน่อยครับผมปลาอะไรเนาะมันเป็นปลาหมอยักษ์ลูกผสมครับผมครับครับผมที่เราพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาระหว่างสายพันธุ์นอกกับสายพันธุ์ไทยจนมาประสบความสำเร็จก็คือตอนนี้เลี้ยงก็ถ้าเป็นไซส์นี้เราจะเลี้ยงอยู่3เดือนฝาก็ได้4ตัวโล3ตัวโลแล้วแต่ถ้าไซส์นี้ถ้าเป็นไซส์บาท50นี้ก็ไหนๆนะครับโอ้ไซส์นี้จะเลี้ยงอยู่4เดือนครับ4เดือนใช่ๆๆโอ้ไซส์นี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะครับผมครับผมครับผมโอ้ปลาตัวนี้มันใหญ่ตั้งแต่เด็กแต่เล็กแต่น้อยเลยเหรอครับใช่ครับผมเนี่ย28วันครับจับเส้นได้นี่28วันครับเลี้ยงไว้28วันครับที่เลี้ยงไว้ที่ไหนครับเนี่ยอันนี้จากศูนย์อาหารกรรมทหารเรือครับผมโอ้เพิ่งไปเอามาสดๆใหม่ๆเลยครับเพิ่งไปเอามาสดๆใหม่28วันนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับตัวมันโตขนาดนี้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเทียบกับนิ้วผมแล้วกันเนี่ยครับเพื่อนโหยนะครับไซส์นี้บางขายเท่าไหร่นะครับไซส์นี้บาท50ครับบาท50ไซส์ใหญ่2บาทครับเดี๋ยวให้ดูไซส์ใหญ่นะครับครับนี่โหยนี่ไซส์2บาทนะครับเพื่อนๆครับ2บาทเนี่ยอุ้ยถ้าตัวขนาดนี้ครับเอาไปเลี้ยงนี่ก็รอด 100% เลยนะครับรอด 100% ครับผมไส้2บาทโอ้ยข้อดีของมันก็คือเอามาเลี้ยงแล้วโตไวครับโตไวทำกำไรได้เยอะเลยเนาะบางเนาะครับผมเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศนะครับดูวิธีการแยกคัดไส้ปลาครับสดๆร้อนๆเลยครับแยกคัดไส้แบบด่วนๆครับโอ้โหด่วนๆ ด้วยนะครับ นี่ครับดูครับแบบด่วนๆครับไอ้บ่อนี้ก็คือบ่อที่ไปใช่ที่เราไปลากกันมาครับผมครับลากมาปุ๊บแล้วก็มาคัดไซส์ครับมาคัดไซส์แล้วก็เดี๋ยวไปลงกระชังพักไว้พักน้ำยาพักเกลือครับอีก2วันแล้วก็พร้อมจำหน่ายลูกค้าให้แข็งแรงอ๋อครับผมจะไปอย่างนี้เลยไม่ได้เกิดจะตัวไหนที่ช้ำลูกค้าเอาไปตายเราต้องไปพักกระชังไว้แล้วก็พักน้ำยาฆ่าเชื้อโรคครับเราให้เขาแข็งแรงแล้วถึงจะไปส่งลูกค้าคือทำให้เขาแข็งแรงก่อนใช่ตัวไหนที่ตัวไหนที่อ่อนแอให้ตายไปใช่ให้ตายที่นี่อย่าไปตายที่โน่นใช่อย่าไปตายมือลูกค้าใช่ครับผมสองวันนะครับแล้วที่บอกว่าคัดแบบด่วนๆนี่หมายความว่ายังไงครับไม่ครับด่วนๆครับคัดแบบที่เยอะๆเลยครับอย่างนี้แปลว่าใครเนี่ยได้รถนี้ไปนะครับก็แปลว่ามีโอกาสที่แบบไซส์ใหญ่ก็หลุดไปด้วยไซส์ใหญ่เยอะครับเพราะว่าปลาชุดนี้จะเป็นไซส์สวยมากครับไซส์โตเร็วผิดปกติครับสีมันก็สวยมากเลยครับสีสวยมากเลยนี่ครับผมเยอะนะครับโอ้โหเดี๋ยวต้องหูผ่านไปดูนะเร่งด่วนแล้วครับมีวิธีเร่งด่วนเราก็มาป่วนเขาอีกนะครับผมเราเร่งด่วนอยู่นะครับผมจับหน้าถ้าจับหน้านี่ครับโอ้โหบางครับแล้วปลาหมอยักษ์ของบางเนี่ยครับน่าจะพันนี้คือประชาชีเขาตั้งให้ว่าพันบางอาลีเลยใช่ไหมครับครับผมลูกค้าเป็นคนเรียกตั้งชื่อให้ครับผมที่มาของว่าเรียกตามหมอพันยักษ์พันบางอาลีนี่คือลูกค้าเป็นคนตั้งให้ลูกค้าเรียกตามชื่อเจ้าของเลยครับครับถ้าเห็นเลี้ยงแล้วมันโตใหญ่ตัวไวกว่าปกตินี่รับรองได้นี่คือพันไอ้บางอาลีแน่นอนครับผมนี่ครับอยู่กับเจ้าของนะครับคนที่เขาเรียกว่าพัฒนาสายพันธุ์มานะครับโอ้นี่นะครับเพื่อนๆนะครับนี่เขาบอกแบบเร่งด่วน
บังครับแล้วถ้าเพื่อนๆเอาสายพันธุ์นี้ไปเลี้ยงแล้วครับวิธีการเลี้ยงมันจะเลี้ยงง่ายเลี้ยงยากยังไงอาหารการให้อาหารมันเป็นไงบ้างครับวิธีการให้อาหารก็คือให้อาหาร2มื้อครับแรกๆครั้งแรกที่เรารับลูกปลาไปก็เราควรที่จะให้ไฮเกรดครับโปรตีน42ไฮเกรดยี่ห้อนั้นเลยครับครับไฮเกรดนะครับใช่ๆๆโปรตีน42ก่อนนะครับครับ10,000ละ1กระสอบครับผม10,000ละ1กระสอบหมายความว่า 10,000 ก็ให้กินเอาไปช่วงแรกที่เอาไปลงครับที่ว่าผมไม่ส่งแล้วอ่ะก็หมื่นตัวสมมติว่าสั่งไปหมื่นตัวก็จะกินอาหารไฮเกรดนี่หนึ่งลูกหรือถ้าเรามีทุนเราอยากจะต้องการให้เขาพุ่งมากกว่านี้ก็กินสักสองลูกพอหลังจากนั้นก็ไปกินปลาดุกเบอร์หนึ่งแต่ให้เป็นโปรตีนสัก30ปลาจะพุ่งโตเร็วมากครับผมแล้วก็กินอาหารปลาดุกจนจับขายได้เลยใช่ไหมครับจนจับขายได้เลยครับวิธีการเลี้ยงก็จะกินแค่เบอร์หนึ่งกับเบอร์สองครับผมอาหารปลาดุกพอหลังจากนั้นแล้วก็เบอร์สามเราจะไม่ให้กินครับปลาหมอจะกินแค่เบอร์หนึ่งกับเบอร์สองครับจนถึงอายุ3เดือนจับขายครับผม3เดือน3เดือน4เดือนครับผมจับขายได้นี่คือตัวไซส์เขาจะประมาณกี่ตัวโลครับมี4ตัวโล3ตัวโลครับถ้าเป็นไซส์นี้นะครับผมไซส์นี้3เดือนกว่าไซส์นี้จะอยู่ที่4เดือนครับครับผมนะครับก็มี2ราคานะครับอันนี้บาท50แล้วบางครับผมอันนี้บาท50อันนี้2บาทนะครับก็ราคาก็ไม่ต่างกันนะครับแต่ร่นระยะเวลาการเลี้ยงได้เป็นเดือนครับผมนะครับเพื่อนๆก็เอาพิจารณาดูนะครับผมตัวงามๆสวยๆอย่างนี้เลยนะครับโอ้โหนี่ครับผมแท้เพื่อนๆเอาไปเลี้ยงแล้วก็อย่าไปตกใจนะครับว่าเคยไปเลี้ยงพันธุ์อื่นมาทำไมตัวมันไม่ใหญ่อย่างนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่านี่มันเป็นปลาหมอพันยักษ์ครับโอ้โหพันยักษ์ที่ประชาชีเขาเรียกว่าพันบังอารีนั่นเองนะครับผมเอ้าบังครับแล้วพื้นที่นะครับบ่อที่แนะนำมาให้ควรเลี้ยงนี่ครับเลี้ยงในบ่อยังไงได้บ้างครับจะเลี้ยงบ่อดินนี่จะดีมากครับผมถ้าไม่บ่อดินก็คือเป็นกระชังในบ่อเป็นกระชังน้ำแบบนี้เลี้ยงในบ่อดินถ้าเลี้ยงในบ่อบกหรือว่าเป็นบ่อผ้าใบแบบนี้ก็ต้องใช้สูงเท่า1เมตรขึ้นไปครับผมถ้าเป็นบ่อกระชังบกเป็นกระชังบกต้องเป็นบ่อสูงเท่านี้ครับเนี่ยแต่ว่ากระชังบกก็ต้องเปลี่ยนน้ำด้วยครับกระชังบกก็จะมีข้อเสียคือต้องถ่ายน้ำบ่อยครับเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะซับสิ่งเสียได้อย่างเป็นบ่อดินนี่เขาจะซับสิ่งเสียได้บ่อดินคือบ่อที่บางแนะนำใช่มากที่สุดแต่ว่าบ่อปูนหรือบ่อกระชังบกก็สามารถเลี้ยงได้เลี้ยงได้ครับแต่ก็ลองลงมาครับจะช้ากว่ากันอยู่1เดือนหรือ15วันครับผมต่อรอบจะช้าฝ่าบ่อดินครับครับแล้วถ้าเพื่อนๆนะครับสนใจอยากจะได้พันนะครับปลาหมอยักษ์ตัวใหญ่ๆตัวสวยๆเนี่ยครับแล้วอยากได้คำแนะนำจากบังด้วยนะครับครับจะติดต่อบังได้ยังไงครับผมก็ที่เพจฟาร์มปลาหมอบังอาลีกับเบอร์โทร0966632989จัดตรงพื้นที่ไหนที่ให้คำแนะนำได้บ้างครับก็คือได้ทุกคนครับถ้าเกิดผมไปส่งเจอผมนี่บอกได้หมดครับผมถามได้จังหวัดไหนที่บังไปส่งบ้างครับตอนนี้ก็คืออีสานเหนือเลยครับเดี๋ยววิ่งหมดวิ่งหมดครับผมเดี๋ยววันพุธนี้ก็จะไปพิษณุโลกครับครับวันเสาร์ไปชัยภูมิครับภูเขียวแปลว่าถ้าใครนะครับมีความคิดที่อยากจะเลี้ยงปลาหมอนะครับปลาหมอยักษ์เนี่ยครับครับเลี้ยงได้ไวๆแล้วได้กำไรงามๆนี่ก็ถ้าอยู่ในแผนครับกำลังคิดจะเลี้ยงคอยติดตามเพจด้วยครับผมจะลงเพจ2วันก่อนที่ผมจะไปส่งลูกค้าผมจะลงว่าผมจะไปเส้นทางไหนให้ติดตามเพจได้เลยถ้าไปทางเดียวกันก็ทางเดียวกันทักเข้ามาได้เลยครับผมได้ทันทีทันใดเลยครับผมครับผมโอ้ครับผมครับสำหรับคลิปนี้นะครับเกษตรซอกราวก็ขอขอบคุณบังอารีมากนะครับที่เมตตานะครับให้เกษตรซอกราวได้มาถ่ายทำอีกแล้วนะครับโอ้โหดูครับเพื่อนๆนี่ครับคัดไซส์อย่างเร่งด่วนครับตัวใหญ่ๆโอ้โหคัดไซส์แบบเร่งด่วนนะครับเอาไวๆกำไรงามๆต้องปลาหมอยักษ์พันบางอารีครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับผมครับรับชมคลิปนี้เสร็จแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกสาระเรื่องราวดีๆที่เกษตรกราวจะนำมาฝากเพื่อนๆอย่างแน่นอนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับครับ